วันนี้เราจะมาคุยกันบนรถคันนี้เลยหลายๆคนเนี่ยลืมรถรุ่นนี้ฉะนั้นถ้าสำหรับคนที่ต้องการล้อเบาเนี่ยรถรุ่นนี้นะครับแบ่งช่วงล่างเป็นหลายแพลตฟอร์มเลยนะครับเป็นรถรุ่นเดียวที่สามารถทำอะไรได้ในหลายๆอย่างสวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่ในช่วงรีวิวเจาะลึกนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันบนรถคันนี้เลยคือรถ Subaru Forester SK9ผมก็อยากพาเพื่อนๆมารู้จักก่อนว่ารถ Subaru รุ่นนี้จริงๆเนี่ยมันคือกลุ่มของ SUV แล้วกันเนาะมันเป็นรถ SUV ตัวหนึ่งที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยลืมรถรุ่นนี้แต่ผมเนี่ยมีไว้ในครอบครองผมก็ต้องพูดเลยว่าส่วนตัวผมชอบมากเพราะว่า1 Headroom มันใหญ่นะครับสูงโปร่งครับนั่งง่ายนะครับแล้วก็อุปกรณ์ฟังก์ชันรถในราคาล้านกว่าบาทเนี่ยผมว่าตอบโจทย์เรื่องแรกก่อนเลยคือเรื่องล้อแม็กคือในมุมของตัวล้อแม็กเนี่ยแต่ก่อนรถ Subaru จะใช้รถเป็นPCD 500รุ่นนี้จะเป็น514แล้วนะครับซึ่งบอกทุกคนไปเลยนะครับว่า Subaru ตัวนี้ควรใส่ล้อที่มีลักษณะเท่ากันทั้ง4ลูกนะครับ8 ครึ่ง 9นะครับหยุดที่ประมาณนี้นะครับผมว่าการขับขี่จะดีอย่างคันนี้ใส่9นิ้ว4ลูกนะครับออฟเซต35หลายคนบอกใส่9ไม่ได้คำตอบคือคันนี้ใส่อยู่นะครับฉะนั้นคำตอบคือใส่ได้นั่นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยในล้อแม็กเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาคุยกันก่อนว่าล้อแม็กในบ้านเรามีค่อนข้างเยอะนะครับเช่นล้อที่เป็น Casting Wheel นะครับล้อไทยล้อนอก Niche Rod Wheel SSR นะครับรวมไปถึงพวกในตระกูลล้อแข็งๆพวกเลนโซ่พวกนี้เป็นล้อไทยทุกตัวใส่ได้หมดนะครับออฟเซตเป็นออฟเซตรถเก่งนะไม่ใช่เอาล้อกระบะมาใส่แล้วบอกว่ายืดเนาะฉะนั้น PCD 504ออฟเซตประมาณสัก35ถึง45ผมว่าตอบโจทย์ละนะครับนี่คือเรื่องล้อแม็กฉะนั้นถ้าสำหรับคนที่ต้องการล้อเบาเนี่ยก็คุณก็ทนเป็นเล่นล้อที่เป็นตระกูล Forming นะครับล้อที่เป็นตระกูล Forming เนี่ยแน่นอนเลยคือ1ได้เรื่องน้ำหนักที่เบา2ได้การประหยัดน้ำมันนะครับเพราะรถรุ่นนี้ต้องพูดตรงว่ามีการกินน้ำมันนิดหน่อยเพราะแต่ก่อนเนี่ยจริงๆมันวิ่งได้ไม่ค่อยเปลืองน้ำมันแต่ผมใส่ล้อหนักเป็นล้อ Niche Rod Wheel แต่เป็น Casting เพราะผมต้องการความแข็งแรงและยกขึ้นเพื่อให้มันดูมีความเท่พอนี้ทุกคนเริ่มสงสัยละพี่โหนกยกรถได้ยังไงนะครับรถรุ่นนี้นะครับแบ่งช่วงล่างเป็นหลายแพลตฟอร์มเลยนะครับเป็นรถรุ่นเดียวที่สามารถทำอะไรได้ในหลายๆอย่างนะครับถ้าคุณต้องการยกรถขึ้นสิ่งที่คุณควรทำคือคุณจะต้องเปลี่ยนช่วงล่างอย่างคันนี้ใส่เป็นชุด ISR Joke นะครับตัวนี้จะยกขึ้น1นิ้วถึง2นิ้วได้และโหลดลง1นิ้วถึง2นิ้วได้ในตัวเดียวกันฉะนั้นเนี่ยถ้าคนชอบระบบโมโนทูปในราคา 59,000 ISR Joke นี่จบเลยตัวเดียวนะครับมาระบบช่วงล่างบางคนบอกเฮ้ยช่วงล่างโอเคอยู่แล้วพอรับได้อยากได้แค่สปริงโหลดสปริงโหลดก็มีพวกแบรนด์ ISR ก็มีประมาณนี้ฉะนั้นชุดช่วงล่างจะมีโชคโหลดโชคไม่โหลดสปริงโหลดสำหรับคนที่ยังรู้สึกว่าไม่พอเดี๋ยวเอานี้ไปดูอันนี้คือระบบกันโครงของ Subaru SK9 ซึ่งบอกเลยว่าโคตรเยอะมาได้แพลตฟอร์มเนี่ยรถ Subaru เนี่ยมันเกิดมาคือมันเป็นรถที่สำหรับผมอะผมเรียกว่ารถตุ๊กแกคือเกาะติดพื้นช่วงล่างโคตรดีในราคานี้แต่สำหรับคนที่เขาเป็นคนต้องการเพอร์ฟอร์แมนซ์โดยที่เขาไม่แต่งรถมีคนที่กูล้อเดิมอยากใส่โชคสแตนดาร์ดอยากใส่ช่วงล่างดีๆเพื่อเข้าโค้งลึกๆได้ฉะนั้นชุดค้ำโชคคัสโกแต่ละตัวพวกนี้มันจะช่วยเก็บดีเทลในการทำงานของรถนะครับค้ำกันโครงหน้าค้ำหน้ากันโครงหลังค้ำกลางค้ำปีกนกในแพลตฟอร์มนี้แม่งมีกับทุกตัวฉะนั้นเนี่ยบางอย่างใส่แล้วชอบหรือไม่ชอบตัวคุณเป็นคนตอบเองไว้ว่ารถรุ่นนี้ขับได้ดีหรือเปล่าเราจบระบบช่วงล่างแล้วนะครับช่วงล่างแล้วล้อแล้วเรามาคุยกันเรื่องยางอย่างที่ผมบอกแล้วว่ารถรุ่นนี้ยางเนี่ยมันสามารถไปได้ทุกขอบเลยนะครับ17 18 19 20ซึ่งอย่างที่ผมบอกแหละแพลตฟอร์มยางอ่ะมันจะหมุนเวียนผ่านตัวช่วงล่างคุณอยากเอารถ Subaru รุ่นนี้ไปยกสูงใส่ยางออลเทเรนเนี่ยคุณจะต้องเปลี่ยนชุดเป็นยางออลเทเรนก็ต้องใส่ยางที่สูงขึ้นเนาะฉะนั้นรถที่มันออกแบบมาในตอนแรกเนี่ยรถมันเป็นแพลตฟอร์มหน้าตาแบบ215558ใส่ได้ยางใหญ่สุดก็ประมาณ235518นี่ก็คือแม็กละแต่ถ้าคุณจะใส่235558เข้าไปหรือถ้าคุณจะไปเล่น225657หรือ235657ที่มันเป็นยางออลเทเรนเนี่ยคุณสามารถใส่ได้นะเว้ยในรถรุ่นนี้ฉะนั้นเนี่ยในตัวในเรื่องของประเภทของยางเนี่ยอย่างที่ผมบอกเลยว่าลักษณะในการใช้ยางผมอยากให้ทุกคนเปิดใจว่าเฮ้ย
อยากแต่งสวยใส่ออโตเรนใส่ออโตเรนต้องรับได้เรื่องเสียงยางที่ดังความหล่อเนี่ยเต็ม10อยู่แล้วถ้าคุณจะไปสายออฟโรดเข้าป่าลุยได้รถรุ่นนี้สามารถเข้าป่าและลุยได้เพราะมีระบบการขับขี่ที่เป็นปรับเป็น4 wheel ได้นะครับปรับเป็น snow ได้สามารถลุยได้สามารถรู้ได้ว่าเฮ้ยรถรุ่นนี้ล้อ4ล้ออยู่ในระดับที่เท่ากันทั้ง4ลูกไหมในฟังก์ชันที่รถมันมีให้ฉะนั้นอยากแต่งรถชาติไหนมีให้หมดจะแต่งเป็นออฟโรดจะแต่งเป็นโฟร์วิลจะแต่งเป็นเลสซิ่งจะแต่งเป็นเรียบหรูมันทำได้หมดในคันเดียวเว้ยนะครับสิ่งหนึ่งที่มาต่อหน่อยนะครับระบบการเขาเรียกว่าเสริมความสมรรถนะในการขับขี่แล้วกันการเสริมสมรรถนะในการขับขี่เนี่ยอย่างรุ่นนี้ก็มีกอง BMC ที่ผลิตออกมาก็เป็นกองอากาศนะครับราคาก็ 3,000 กว่าบาทนะครับอีกอย่างนึงท่อไอเสียตัวนี้ปี2013มีเป็นท่อ HKS ตรงรุ่นนะครับเป็นตัวที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่นมีหม้อพักใบเดียวแต่เป็นหม้อพักใบใหญ่นะครับตัวนี้จะราคาอยู่ที่ 22,000 ตัวนี้เป็น Made in Japan นะจะไม่มีราคาส่วนลดให้นะครับก็คือเป็นท่อตรงรุ่นญี่ปุ่นเลยนะครับเป็นหม้อพักใบใหญ่ไม่ต้องกลัวว่าเสียงจะดังเพราะเสียงโคตรเงียบคราวนี้การที่เราพูดถึงมาทุกอย่างเนี่ยเรายังลืมเรื่องของความปลอดภัยเลยนะครับความปลอดภัยก็คือระบบเบรกแน่นอนครับระบบเบรกของรถคันนี้พื้นฐานไม่ได้แย่ซูบารุเป็นรถที่ให้ระบบช่วงล่างระบบเบรกมาผมว่าดีกว่าแบรนด์หลายๆแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นละกันนะครับฉะนั้นเนี่ยถามว่าอยากได้อะไรนะครับบางคนอยากได้ชุดปั๊มเบรกใหญ่แต่นะคุณก็ต้องมาทำเป็นเบรกรีวิวพวกไคเยนนะครับเป็นเบรกไคเยนหน้าหลังอยากทำก็ทำได้ถ้าอยากจะสายสุดมีลูกค้าอยากลงก็มาลงสายสุดก็เป็นชุดไคเยนหน้าหลังเป็นรีวิวราคาก็แสนกว่าบาทคู่หนึ่ง 7-80,000 หน้าหลังก็ประมาณแสนกว่าบาทนะครับก็อยู่ที่แพลตฟอร์มที่อยากเลือกจะเลือกการเล็กการใหญ่ก็มาดูตรงนี้แล้วกันนะครับคราวนี้บางคนไม่ต้องการเพิ่มน้ำหนักจานเบรกเข้าไปแต่ต้องการ impact เบรกที่ดีฉะนั้นการไล่ระบบผ้าเบรกสายถักเบรกจานเบรกพวกนี้อยากให้ดูเป็นแบรนด์ดิกเซลจานเบรกดิกเซลมีผลิตตรงรุ่นสำหรับซูบารุเลยนะครับมีจานดิกเซลมีผ้าเบรกดิกเซลนะครับมีสายถักหน้าหลังของเฮลซึ่งปี2013เนี่ยรถมีตรงนี้หมดในผ้าเบรกเนี่ยผ้าเบรกมีแบรนด์ดิกเซลกับแบรนด์มิกสเตอร์ที่ผลิตตรงรุ่นเลยจานเบรกณปัจจุบันผมเจอมีดิกเซลทำนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากให้มันเบรกแล้วมีอิมแพคที่ดีให้ตัวไวก็อาจจะแนะนำดูพวกสายถักเบรกเข้าไปช่วยด้วยเพื่อตอบโจทย์ตรงนี้โอเคก็จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ผมทำสรุปไปเนาะแล้วให้ดูว่าระบบล้อยางโช๊คเบรกท่อกองนะครับพวกนี้มีทุกอย่างหมดแล้วนะครับน้ำมันเครื่องอ่ะมาพูดถึงแมนเทนแนนซ์นิดนึงสำหรับคนที่อยากแมนเทนแนนซ์เนี่ยนะครับที่เรามาที่3เรามีระบบน้ำมันเครื่องที่ผมมั่นใจว่าดีกว่าศูนย์บริการแน่นอนเพราะน้ำมันเครื่องเราเนี่ยเป็นน้ำมันเครื่องจากประเทศญี่ปุ่นเช่นโมติวาคอสวอลทูนิกทุกอย่างมีให้หมดนะครับสำหรับคนที่อยากมาเซอร์วิสที่นี่ก็เพียงพอนะครับพี่เรามาเพียงพร้อมที่จะดูแลคุณละกันในเรื่องของแมนเทนแนนซ์นะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกที่แล้วเรามีฝัดเกียร์ด้วยนะครับสำหรับคนที่อยากมาเซอร์วิสใหญ่ก็ทำได้หมดคราวนี้ในการแมนเทนแนนซ์นะพี่2013มันก็มีระบบของเหลวเนาะถ้าแมนเทนแนนซ์ก็มีแค่ของเหลวนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำยาหัวฉีดอะไรพวกนี้ใครอยากได้ก็มาสอบถามดูละกันโอเคคราวนี้ผมจะสรุปให้ฟังแบบง่ายๆนะครับรถคันนี้เป็นรถที่สามารถทำได้แบบ 2-in-1 3-in-1 4-in-1 ในคันเดียวยกเตี้ยโหลดในคันเดียวในร้านการแต่งรถแต่ละคนไม่เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนขับซูบารุอยู่แล้วรุ่นนี้คุณมาถามตัวเองก่อนว่าคุณยังไม่พออะไรในรถรุ่นนี้สำหรับคนที่พอแล้วคุณไม่จำเป็นต้องมาเปลี่ยนนะไม่ต้องดราม่ากันนะครับผมว่าเอาที่คนคิดว่าไม่พอแล้วอยากให้เราช่วยในการแก้ปัญหารถคันนี้ดีกว่านะครับสำหรับคนที่ใช้ประมาณไหนขับเร็วขนาดไหนขับเร็วขับเร็วอยากให้รถมันดีกว่านี้ต้องการอะไรผมเชื่อว่าปี2013จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่ขับรถรุ่นนี้และต้องการต้องการรีดประสิทธิภาพรถที่ดีที่สุดนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดติดตามให้พี่ทั้ง13ด้วยสวัสดีครับ